ตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะปล่อยฉันปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะพวกแกจับฉันมาทำไมเนี่ยอย่ามาทำเป็นไม่รู้ท่านนายส่งของที่พวกเราต้องการมาให้เรื่องมันก็จบตั้งนานแล้วใช่ไหมครับหัวหน้าหัวหน้าครับอ๋อใช่เดี๋ยวก่อนนะพวกนายเข้าใจอะไรผิดแล้วการ์ตูนแคทไม่ได้ทำอะไรถึงนั้นน่ะฉันเป็นพยานได้นะใช่ๆลองถามพวกนั้นดูจีพวกไหนอ่ะพวกนี้เหรอแต่พวกนี้มันไม่ยอมพูดอะไรเลยเอ๊ะในเวลาที่พวกนายต้องพูดแล้วพวกนายเอาของของฉันไปไว้ที่ไหนเพื่อนตอบฉันมาเดี๋ยวนี้ได้ยินที่ฉันพูดไหมฮะเอาไงดีอะเจอรี่เราจะตอบเขาได้ไหมฉันก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรทำไมพวกเขาต้องจับเรามาด้วยอย่าบอกนะว่าเขาจับเรามาเพราะว่าก้อนเค้กก้อนนั้นก้อนเค้กก้อนนั้นเฮ้ยเรื่องนั้นมันก็แค่เรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาเค้กแสนอร่อยเค้กชิ้นนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยอร่อยจริงๆฉันชิมดูแล้วโอ้สุดยอดถ้าเกิดว่าใครได้ชิมแล้วรับรองจะต้องติดใจครับวันนี้เรามีจำนวนจำกัดนะครับเชิญเลยครับรอฉันแป๊บนึงนะการ์ตูนด็อกขายของเสร็จเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเชิญเลยครับเลขเข้ามาครับเค้กของเรามีจำนวนจำกัดนะครับรับอะไรดีครับก็ต้องมาซื้อเค้กดิเอาการ์ตูนมาเอาเค้กกี่ก้อนดีจ๊ะหมดเลยได้เลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะเอาหมดเลยครับเค้กมีกี่อันเราเหมาหมดพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนผมนะครับอะไรนะเข้าเหมาหมดแล้วฉันจะกินอะไรอ่ะเฮ้ยก่อนอื่นฉันว่านายเอาหนวดของนายออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยทิ่มลูกตาฉันบอดแล้วขอบคุณนะฮาร์ทเค้กก้อนนี้มีความหมายกับฉันมากๆเลยไม่เป็นไรหรอกนะการ์ตูนเมาฉันรักนายนะที่รักคะแล้วเค้กของฉันล่ะคะเฮ้ยฉันอยากจะเป็นลมอุตส่าห์ยืนต่อแถวเป็นชั่วโมงเค้กก้อนนั้นมันอร่อยขนาดไหนกันนะทำไมทุกคนถึงมาต่อแถวแบบนี้ถ้าเกิดว่าฉันได้เค้กก้อนนั้นฉันยินดีจ่ายจะเท่าไหร่ฉันก็ยอมเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านฉันก็ยอมซื้อคิดอะไรดีๆออกแล้วสุขสันต์วันเกิดนะการ์ตูนเมาอ่ะนี่ฉันให้ขอบคุณนะฮะดีใจจังเออจริงด้วยน่าจะมีเครื่องดื่มเดี๋ยวฉันมานะอาเจลลี่มากินด้วยกันไหมอ๋อเดี๋ยวฉันมานะและทันใดนั้นเองอยู่ดีๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอ๊ะจะมันอะไรเค้กก้อนนั้นได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเค้กของฉันไม่นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะเขาซื้อเค้กจากฉันไปแล้วนะเฮ้ยการ์ตูนเมาส์นายไม่คิดจะพูดบ้าอะไรหน่อยหรือไงอ่ะนายเห็นอะไรบนนั้นได้ยินฉันไหมการ์ตูนเมาส์ถ้านายไม่พูดเราตายกันหมดแน่ฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละจะบ้าหรือไงนายเป็นคนถือเค้กก้อนนั้นเป็นคนสุดท้ายจะไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้หรือว่านายไม่อยากบอกพวกเขาว่าสิ่งที่นายเห็นมันคืออะไรกันแน่เอ้ยปล่อยฉันออกไปเอ้ยฉันจะไม่มีวันบอกนายหรอกการ์ตูนแคทไม่มีวันอะไรของนายเนี่ยเอ้ยแล้วนายจะยอมเสียชีวิตอย่างนั้นเหรอไม่นะการ์ตูนเมาส์นายต้องพูดฉันไม่พูดฉันไม่พูดฉันไม่พูดไอ้ยังเข้ามาปล่อยฉันไปฉันไม่พูดให้ตายยังไงฉันก็ไม่พูดโอ้โหดูข้างในสิท่าทางสนุกนะเพื่อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าการ์ตูนเมาส์เป็นคนเห็นแล้วเขาเห็นอะไรอ่ะเจอรี่นายได้เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นไหมอ่ะเฮ้ยฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ้าวสร
รุปจะบอกได้ยังฉันให้เวลาพวกนายคิดอีก3นาทีทำไมอย่างนั้นพวกนายทั้งหมดจะต้องโดนเผาทั้งเป็นได้ยินใช่ไหมเจลลี่ได้ยินใช่ไหมฮัทเอ้ยฉันจะรู้ไหมเนี่ยเจลลี่นายไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอคือว่าถ้าฉันบอกอะไรไปนายจะโกรธฉันไหมฮัทนายจะพูดว่าอะไรอะเจลลี่คือว่าเค้กก้อนนั้นตอนนั้นฉันฉันอร่อยที่สุดในโลกเลยฉันเป็นคนกินมันเองล่ะนายว่าอะไรนะใช่ฉันอดใจไม่ไหวฉันก็เลยกินมันไปหมดแล้วแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเค้กก้อนนั้นมันยังไม่ย่อยเลยดูที่ท้องของฉันสิในที่สุดก็ยอมสารภาพสักทีให้เสียเวลาอยู่ตั้งนานคายมันออกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่คายฉันบอกให้คายออกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่คายถ้านายไม่คายงั้นฉันกินนายทั้งแบบนี้เลยละกันท่านนายกล้าก็ลองเข้ามาสิลองดูนายท้าฉันเหรอเจ้าเจนนี่สีม่วงน่าอร่อยรสชาติของนายคงจะหอมระมุนน่าดูขอหม่ำแล้วนะครับดูก่อนเซเรนเฮดนายจะกินเจลลี่เหรอแน่นอนอยู่แล้วเหนียวชะมัดช่วยด้วยฮัทช่วยฉันด้วยฮัทไอ้ยาแหกปากเสียงดังสิเจลลี่หนกหูชาวบ้านเขาหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำอะไรเพื่อนฉันทันใดนั้นเองฮัทก็แหกลูกกงแล้วออกมาช่วยเจลลี่แต่จะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไซเรนเฮดของเราก็โหดใช่ย่อยเฮ้ยไซเรนเฮดจับฮัทหม่ำซะอย่างนั้นอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะต่อไปก็เจลลี่นะฉันจะกินให้หมดเลยไอ้อยู่นิ่งๆนี่ไอ้ทำไมมันมืดจังแน่จริงก็เข้ามาสิทุกคนอยู่ดีๆเจลลี่ก็ขยายร่างให้ตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหแล้วดูมันกินไซเรนเฮดเข้าไปแล้วเดี๋ยวพี่ซีสังเกตเห็นนะคะเจลลี่เรียกใครออกมาก็ไม่รู้อะค่ะเลือกของฉันมากินเค้กเร็ววันนี้แม่เอาเค้กมาให้ลูกๆเดี๋ยวมาหมั่นให้ลูกเค้กอยู่ตรงนี้จะทำยังไงดีกระตุ้นแคทฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นเจลลี่ต้องอารวาสอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยแต่ว่าอยากกินเค้กการ์ตูนแคทเอาเค้กมาให้ฉันอีกพวกเรามาช่วยกันแล้วเราต้องรีบหยุดเจลลี่เดี๋ยวนี้เจลลี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเค้กของฉันเจลลี่ฉันว่านายควรจะหยุดได้แล้วนะที่ฉันไม่พูดไม่ใช่ว่าฉันไม่โกรธแต่ว่าฉันรักนายเค้กก้อนนี้มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรองั้นฉันขอกินนะโอ้อร่อยจริงๆด้วยกระตุ้นเมาส์นายทำอะไรน่ะนั่นมันเค้กของฉันลูกๆของฉันต้องการเค้กก้อนนั้นนะกระตุ้นเมาส์สดชื่นจังเลยนะทันใดนั้นเองการ์ตูนเมาส์ก็ได้ขยายร่างใหญ่ขึ้นและถ้าเอาสองตัวนี้มาสู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะมาดูกันเลยค่ะเริ่มการต่อสู้ได้ทุกคนดูการเคลื่อนไหวของการ์ตูนเมาส์ค่อยๆกระเดื้อไปแล้วก็โจมตีเจลลี่แต่ว่าเจลลี่กินการ์ตูนเมาส์เข้าไปแล้วเค้กรสการ์ตูนเมาส์ก็อะไรเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากกินฉันอยากกินเค้กเอาเค้กมาให้ฉันอีก